สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงหกโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองอาจทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางและจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมกระจ่างย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นะพรพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่ถาวรจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลก
อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้ก็มีคุณโยมฝนศีลาเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุเจ้าแล้วก็ตามมาด้วย FC ตัวจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ FC ตัวจริงนะแล้วก็ท่านอื่นๆที่จะตามมา วันนี้บรรยากาศดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสแต่อุณหภูมิต่ำก็เลยปุ้มปุ้ยอยู่เหมือนเดิม 6 องศาขณะนี้ขณะที่พูดอยู่นี่อุณหภูมิ6 องศาแล้วก็นี่อยู่ในห้องใต้ดินอีกด้วยอยู่ในห้องใต้ดินอีกด้วยนะ ที่วัดพุทธมหาธาตุอะไรอะมิเชสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็กำลังกอดหมอนนอนหนาวอยู่ก่อนหมอนอนหนาวอยู่บ้านเราร้อนดอยสุเทพไม่รู้เป็นไงเนาะวันนี้ท่านสุริยันยังไม่เห็นรายงานมาเอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันต่อจากเมื่อวานก่อนก็คืออนุรุทธสูตรยังอยู่ในอนุรุทธสูตรมาว่าด้วยเรื่องของท่านพระอนุรุทธะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเข้าฌานแล้วก็ได้อิทธิฤทธิ์ต่างๆเป็นที่เรื่องลือนี่ก็มาถึงตอนที่พระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็ตรัสพระคาถายืดยาวสุดท้ายก็มาลงที่ว่าบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนไม่พึงทำความชั่วคนเที่ยวไปผู้เดียวแล้วก็ไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าอันนี้ก็จบลงตรงนี้เมื่อวานอันนี้เราก็จะได้มาต่อข้อที่238นะข้อที่238ก็อยู่ในหน้าที่280หน้าที่280พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้านะเล่มที่14มัชฌิมานิกายเป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมานิกายคืออุปริปันนาตมัชฌิมานิกายมี3เล่ม12 13 14 12เป็นมูลปันนาต13เป็นมัชฌิมปันนาตแล้วก็14เป็นอุปริปันนาตก็คือปันนาตเบื้องบนปันนาตท่ามกลางแล้วก็ปันนาตต้นสามเณรน้อยวัดป่าแดงมาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อพระอนุรุทธเชื่อมจิตโอเลื่อนไปแล้วอ่านไม่ทันไว้สาเจ้านี่โยมเกษณีชัยเทพไว้สาเจ้าเชียงใหม่เดี๋ยวนี้4 โมงเย็นเนาะ
4 โมงเย็นเนาะเจ้าเออสาธุสาธุอืม3 ถึง 9 มิถุนาใส่ขันดอกเจ้าที่วัดเจดีหลวงเจ้าอนุโมทนาสาธุว่างั้นนะเดือน 8เข้าเดือน 9ออกเนี่ยเดือน 8เข้าเดือน 9ออกเดือน 8นี่หมายถึงเดือน 8เหนือเขานะเดือน 8เหนือเดือน 8ของภาคเหนือเดือนภาคกลางก็จะเป็นเดือน 6เดือน 6หลังจากวิสาขบูชาคุณโยมประเสริฐเสริมสุขโอสาธุสาธุจากกรุงเทพมหานครโยมประเสริฐสมสุขคุณโยมเสาวนีไทยสุนแล้วก็เนนน้อยวัดป่าแดงบอกว่าอากาศมันร้อนต้องเชื่อมจิตจากต่างประเทศมาเชียงใหม่นะครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนตอนนี้กำลังเชื่อมเชื่อมจิตส่งไปอยู่กำลังเชื่อมจิตส่งไปนะนมัสการครับคุณโยมประเสริฐโยมประเสริฐเสริมสุขเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมมาแล้วช่วงนี้จังหวัดลำพูนดำเนินกิจกรรมเดินธรรมยาตราเพื่อให้ครูบาศรีวิชัยสู่ความเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับโอ้สาธุสาธุยื่นเข้าไปองค์การสหประชาชาตินี่ที่เชียงใหม่ก็ยื่นเหมือนกันนี่ยังไม่ได้รับการตัดสินมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกเชียงใหม่ก็ยื่นไปที่องค์การสหประชาชาติ UN นะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นนี่เขาเรียกว่าทางบ้านเราบ้านเราเรียกว่าตนบุญนะเป็นตนบุญโอ้ดีมากครับดีมากครับกิจกรรมเดินธรรมยาตราเดินธรรมยาตราเพื่อให้ครูบาศรีวิชัยเข้าสู่ความเป็นบุคคลสำคัญของโลกโอ้สาธุสาธุนี่จังหวัดลำพูนคุณโยมประเสริฐขออภัยเชียงรายเชียงรายคุณโยมภักดีอวดสุขเข้ามาแล้วสาธุสาธุรอบบ่ายวันนี้รอบบ่ายรอบบ่ายที่นี่ก็จนถึงเพนคณะบอกว่าไหว้สาตุลุงไหว้สาตุลุงมาแล้วโอ้ได้เป็นตุลุงมาเมินแล้วเนอะเนน้อยวัดป่าแดงบอกว่าวิหารวัดป่าแดงก็ยื่นเป็นมรดกโลกครับโอ้โอ้ขนาดนั้นนะกำลังเอารูปทรงกำลังเอารูปทรงวิหารวัดป่าแดงที่จะมาสร้างในไอแลนด์อยู่ความกว้างประมาณ6 เมตร6 เมตรหรือ4 เมตรนี่แหละนะแต่ยาวสวยงามมากนะวิหารวัดป่าแดงเอารูปทรงมาเสนอสร้างสร้างเป็นวิหารนี่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้นะเป็นวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนแรกก็ทำเป็นวิหารคดเหมือนดอยสุเทพนะยื่นไปแล้วไม่ผ่าน ไม่ผ่านมันใหญ่มันกว้างขวางแล้วก็มีศาลาอยู่รอบๆตรงกลางเป็นเจดีย์โอ้ช่างที่นี่ไม่เอาเลยบอกคณะรัฐบาลไม่เอาไม่อนุมัติทำไมตอนนี้ยื่นวิหารเป็นมรดกโลกนะโอ้สาธุสาธุสาธุเชียงใหม่ทั้งเชียงใหม่หลายหลายอย่างก็ยื่นเป็นมรดกโลกนะยื่นเป็นมรดกโลกอย่างดอยสุเทพแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อุบาเจ้าศรีวิชัยด้วยเป็นมรดกโลกก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติมาเมื่อไหร่
ก็มีการประชุมมีการสัมมนาอะไรกันเออนะโอ้เนนน้อยบอกว่ากราบขอแสดงความยินดีกับท่านอารักษ์ด้วยครับนะชาวบ้านอำเภอลี้ที่ช่วยกันเชิดชูครูบาศรีวิชัยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งโอ้สาธุครับสาธุโมทนาโมทนาสาธุแสดงความยินดีอนุโมทนานะกับพี่น้องญาติโยมสาธุชนชาวจังหวัดลำพูนที่พากันเดินธรรมยาตราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางที่โบราณอาจารย์ครูบาเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเรียกว่าธรรมยาตราเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาต่อในข้อที่238 238อุปริปันนาตสุญญตาวรรคซึ่งเป็นวรรคที่3ในอุปริปันนาตนี้ปันนาตแปลว่า50 50เบื้องบนก็จะมีอยู่3ชุดชุดละ50 50 50เรียกว่าปันนาตชุดนี้เรียกว่าปันนาตมัชฌิมปนาทผ่านไปแล้วนะมัชฌิมปนาท50สูตรมูลปนาทนะปนาทต้นชุดต้นหรือหน่วยต้น50สูตรตอนนี้มาสูตรที่8นะกำลังอยู่สูตรที่8ในวรรคที่3แห่งอุปริปนาทอนุรุทธสูตรพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสคาถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จเข้าไปยังบ้านภาลกะโลนการคำนะภาลกะโลนการคำสมัยนั้นท่านพระคุพระคุเนี่ยนะพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามอ่านเป็นพาลกะโลนกันเลยพาลกพาลกโลนการคามอย่างนี้ก็ได้คุณโยมอินสมนะอินสมทพินนมัสการครับเหมือนกันนะทาพินทาพินคุณโยมอินสมทาพินโอ้สาธุสาธุสาธุเขาเจริญพรโอ้วันนี้มากันเยอะแล้วเรายังไม่ได้เนื้อหาอะไรเลยเนี่ยหมดเวลาแล้ว ไฟไหม้หลงเข้าละ ไฟไหม้หลงเข้าละพระภคุกิมพินละเนี่ยเป็นชุดพระที่ออกบวชจากสากยวงศ์ทั้งนั้นเลยจากสากยวงศ์ทั้งนั้นก็พักอยู่ที่บ้านภาลกะโลนะกะคามเนี่ยนะการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลนนก็จึงรีบจัดแจงเตรียมสถานที่ที่นั่งปูราชอาสนะตั้งน้ำล้างพระบาทไว้นะพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระคุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระตรัสกับท่านพระคุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือนี่เป็นห่วงเป็นห่วงพระพุทธเจ้าไปไหนก็เป็นห่วงเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมนมัสการครับนะคุณโยมอินสม
รวมกันกาญจนาริญญาโยมช้างโยมช้างมาแล้วโยมช้างจากสำนักปฏิบัติธรรมสุญญโตอสัญญโตของท่านอาจารย์สัจจาอาจารย์สัจจาสัญญโตที่หมู่บ้านสันทรายนะหมู่บ้านสันทรายตำบลแม่ร้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดคุณโยมกาญจนาริญญาที่สำนักวิปัสสนาสัญญโตสัญญโตเป็นฉายาของหลวงพ่ออาจารย์สัจจาสัญญโตนู้นสมัยอยู่ที่วัดอำเภอสันทรายนู่นนะวัดหนองอุโบสถ สมัยวัดหนองอุโบสถ อันนี้ก็มาสร้างที่อำเภอดอยสะเก็ดแม่ชีมีแม่ชีวชิระยานีแป้นน้อยแม่ชีวชิระยานีแป้นน้อยเป็นเจ้าสำนักเป็นสาขาของวัดร่ำเปิงตะโปธารามโอ้สาธุสาธุเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะองสบายสบายกันดีเนาะแม่ชีก็สบายกันดีนะอันนี้ท่านพระครูก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ยังสบายดียังพออยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระพุทธเจ้าข้างนั้นอะไรว่าขาธนียังโภชนียังยาปณียังก็เป็นไปได้ข้าวปลาอาหารของเคี้ยวของฉันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระภคุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงนะให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนนวังนะปาจีนนวังสถายวันป่าปาจีนนวังสถายวันนะนี่สมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนนวังสถายวันนะปาจินวังสถายวันมีท่านพระอนุรุทธะท่านนันทิยะแล้วก็พระกิมพิละเนี่ยชุดเนี่ยออกบวชพร้อมกันหมดมีท่านพระคุด้วยพระคุกิมพิละนันทิยะอนุรุทธะแล้วก็อะไรเมื่อกี้นี้กิมพิละท่านพระกิมละแต่ว่าอยู่กันคนละที่อันนี้อยู่ที่ป่าจีนวังสถายวันป่าจีนนะหรือที่ทิศอยู่ทิศป่าจีนทิศตะวันออกป่าจีนวังสถายวันนายทายบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแล้วแต่ไกลจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้ในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามท่านเลยก็คืออนุรุทธะนันทิยะแล้วก็กิมพิละคนดูแลป่าอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไปป้องกันอันตรายอยู่ที่หน้าประตูห้ามพระพุทธเจ้า
กราบทูลพระพุทธเจ้าขออย่าเข้าไปกำลังปฏิบัติธรรมกำลังมุ่งประโยชน์ในการที่จะบรรลุในการที่จะเป็นพระอริยบุคคลอะไรทำนองเนี้ยนะโอ้มาแล้วอุทัยคำชุ่มโอ้ท่านพระครูใหม่ท่านพระครูสุตตวิธานอ่ะพระครูโกศลสุตตวิธานวัดพัดสิงห์สาธุสาธุครับมานพสุตตะถ้าจะหนาวขนาดนอท่านอาจารย์แน่นอนแน่นอนมานพมานพสุตตะบอกเนี่ย6องศาวันนี้นะวันนี้นะ6องศาต่ำสุดอ่ะแล้วก็สูงสุดเนี่ย6องศาสูงสุด17สูงสุดน่าจะ17องศานะสิบเจ็ดองศาโอ้นายทายาบาลนายทายาบาลผู้ที่รักษาสวนป่ารักษาป่านี่นะกราบทูลพระวิภาคว่าโอ้อย่าเข้าไปอย่าไปรบกวนเหมือนกันนะท่านพระอนุรุทธะได้ยินอยู่ในป่าได้ยินไว้ได้ยินได้ยินนายทายาวันกราบทูลพระพุทธเจ้านะเพราะทายาวันนี้ก็จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่รู้ว่าใครเป็นใครพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักไม่เอาไม่เข้าไปเหมือนกับนายพานที่นายพานเจตบุตรที่เฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้าไปหาพระเวสสันดรโอ้สีพันเหมือนประสิทธิ์เวทโอ้สาธุสาธุคุณโยมคุณโยมสีพันเหมือนประสิทธิ์เวทคุณโยมสีพันเหมือนประสิทธิ์เวทโอ้นี่เป็นเอฟซีใหม่เป็น FC ใหม่ต้องไปดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์เหมือนประสิทธิเวทสาธุสาธุนะสาธุสาธุท่านพระอนุรุทธะได้ยินนายทายาบาลกราบทูลพระพุทธเจ้านะจึงได้บอกนายทายาบาลว่าทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วนะบอกนายทายาบาลนี่นะอันนี้ก็มาดูข้อ239ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและพระกิมพีละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคเนี่ยศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วรีบไปต้อนรับขอน้อมกราบเจ้าเชียงใหม่เจ้าว่านะขอน้อมกราบขอน้อมกับเจ้าเชียงใหม่เชียงใหม่โยมสีพันเหมือนประสิทธิเวทจากเชียงใหม่สาธุสาธุสาธุอันนี้ต้องพุ่มปุ้ยหน่อยนะต้องขออภัยมาจากเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ก็ฝนตกแล้วนี่ฝนตกดีละแต่วัดประแดงยังร้อนเลยเพื่อนในน้อยวันประแดงบอกค่อนขนาดศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาแล้วนะอย่าได้ห้ามพวกเราต้องรีบมาพากันรีบไปต้อนรับท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะกิมพีละก็ได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งก็รับบาตรรับบาตรรูปหนึ่งรับจีวรของพระผู้มีพระภาคพระสังฆาติรูปหนึ่งก็ปูราชอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างน้ำล้างพระบาท
พระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามรูปนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วก็นั่งที่สมควรพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับท่านอนุรุทธะว่าอนุรุทธะนันทิยะกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือเหมือนเดียวกันถามท่านทั้งสามรูปเหมือนก็ถามท่านรูปแรกเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในการคามเธอทั้งหลายยังสามัคคีกันเดี๋ยวท่านทั้งสามกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือโอ้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เรื่องภิกษุโกสัมพีทะเลาะกันทะเลาะกันห้ามไม่หยุดขอประทานพระโอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างไรนี่มีคำถามพุทธองค์ทรงถามอยู่กันอย่างไรในที่ว่าอยู่ด้วยความรักขอประทานบรรโอกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์นะตั้งมั่นกายยกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาคุณโยมสมภารรมณะสาธุนี่มาบ่อยละเมื่อวานก็มานะเมื่อวานซืนสมภารรมณะเป็นพระด้วยนะเนี่ยเป็นพระสาธุครับเป็นพระด้วยสาธุให้กำลังใจให้กำลังใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเมตตาอันนี้ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลพุทธองค์ประกอบด้วยเมตตาหมดในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังเหมือนกันนะทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจของความคิดความนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะนี่ก็คือทำความสามัคคีกันอยู่อย่างนี้นะแม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพีละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้อยู่ด้วยกันดีหนอที่เราได้ดีแล้วหนอนะที่ได้อยู่เพื่อนอยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเมตตานะด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ถ้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ถ้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนเองแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดียวกันเป็นอันเดียวกันเหมือนเดียวกันเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำนมนะมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะนี่เอาดูไปดูมาเวลา10:30 ยังไม่หมดยังคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคุณโยมศรีพันธ์นะสมภารท่านสมภารลมณะสาธุครับผม อ้าวต่อไปเป็นข้อ240พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละอันหนึ่งเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจให้ธรรมะให้การปฏิบัติอยู่หรือนะขอประทานบรโอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่ะการพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างไรนี่อยู่อย่างไรขอประทานบรโอกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากบ้านก่อนรูปนั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำหรับถาดสำรับถาดสำรับไว้สำหรับอาหารตั้งไว้ก่อนรูปใดกลับจากบิณฑบาตในภายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บงำอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำหรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระร้างว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยรูปถ้าทำมันหนักอาการหนักเลือกรูปที่สองมาช่วย พระมหาเฉลิมเกียรติอ๋ออาจารย์เฉลิมเกียรติเป็นไงเนาะทำวีซ่ามาอังกฤษได้หรือยัง เห็นว่าไปอบรมพระธรรมทูตพฤษภาเอาจบแล้วนี่พฤษภาวันที่31จบการอบรมพระธรรมทูตเรียบร้อยแล้วกราบถวายเคารพถวายความเคารพครับเหมือนนะสาธุหวังว่าคงจะได้มาเดี๋ยวจะเจอกันได้มาก่อนเข้าพรรษานี่นะก่อนเข้าพรรษาไม่พรรษาแรกก็พรรษาหลังดีมากขอบคุณมากช่วยกันอย่างนี้ตั้งน้ำชันน้ำใช้ล้างถ้วยล้างจานปูราดอาสนะแต่ว่าถ้ามีถ้าประสงค์จะฉันภัตตาหารก็ฉันได้ตามสะดวกสบายเอื้อเฟื้อกันเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะนะอาจารย์มหาเฉลิมเกียรติบอกว่าครับจบหลังวันที่8มิถุนายนอ๋อยังไม่จบนะตอนนี้8มิถุนายน
ตอนนี้วันที่6แล้วนี่5วันที่5 6 7 8อีก3วันโอ้สาธุสาธุนิมนต์ตามสบายอบรมผ่านแล้วก็รีบมาเลยครับรีบมาต่างประเทศพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี่อ้าวต่อไปเป็นข้อที่241นะข้อที่241เดี๋ยวเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีกถาตลอดคืนโอ้โหตลอดคืนยังรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะข้อ241พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะกิมพิละเมื่อเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือมีญาณทัศนะทั้งหลายยังมีอยู่หรือธรรม มีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและท่านพระกิมละกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้โอ้แทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้เห็นแสงสว่างเสร็จแล้วไม่นานมันก็หายไปเนี่ยแสงสว่างไม่นานหายไปคุณโยมภักดีอวดสุขบอกว่าถ้าสมัยนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธจะถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอฉันจาปตีและดื่มนมลัดซี่กะลำจายหรือยังนะครับอินเดียอินเดียที่นี่ก็มีนะมาสองสามวันนี้ก็มีโยมอินเดียศรีลังกานำอาหารอินเดียมาถวายเมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยนี่เมื่อวันซืนเนี่ยโอ้ฉันเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็ฉันอาหารอินเดียอาหารอินเดียอาหารศรีลังกาเหมือนเดียวกันมีปราถะมีปราถะโอ้แล้วก็โอ้หลายอย่างนะหลายอย่างเมื่อวานนี้ฉันอาหารแขกฉันอาหารแขกวันลบสังพันยะลบสังพุญยะสังพุญยะนะแสงพุญยะโอ้สาธุสาธุนี่เป็น FC ใหม่นี่เป็น FC ใหม่โอ้แสงพุญยะสาธุสาธุถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยไม่ได้กล่าวคำต้อนรับถูกต้องนะเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนวันลบแสงปุญญะโอสาธุสาธุพูดถึงโยมภักดีบอกว่าถ้าเป็นสมัยนี้นะพุทธเจ้าจะถามว่าฉันปฏิได้ยังดื่มนมลัดซี่กะลำใจชาร้อนร้อนชาร้อนร้อนหรือยังนึกถึงบรรยากาศสมัยอยู่อินเดียเนาะ
ทำไมอยู่อินเดียก็อย่างนี้แหละกินกะลำจายทุกวันนะหมูตู้โยมหมูตู้มาแล้วกราบนมัสการครับนะโยมหมูตู้จากสันทรายแต่ก็มาที่ธรรมสถานที่วัดฝายหินเป็นประจำโอ้สาธุสาธุโยมหมูตู้ทวีศักดิ์คุณโยมทวีศักดิ์ทุกหมู่ด้วยสบายดีนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่โยมทวีศักดิ์ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามารายการนานแล้วโอ้สาธุโมทนาโมทนาโมทนา คราวนี้มาต่อท่านพระอนุรุทธะนันทิยะกิมพิละกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทอยู่อย่างนี้แลแต่ไม่สามารถที่จะแทงตลอดนิมิตคือแสงสว่างนั้นได้นะนิมิตคือแสงสว่างโยมหมูตู้บอกว่าท่านอยู่ที่ไหนครับตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ที่เคยเล่าให้ฟังมาเมื่อปีที่แล้วล่ะ มาเมื่อปลายปีวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศไอร์แลนด์โอ้ไม่ได้เข้ามาตอนแรกเนาะตอนนี้ตอนนี้โยมหมูตู้อยู่ไหนน้อเนี่ยอยู่ชั้นทรายหรือว่าอยู่ที่ธรรมสถานวัดฝายหินอีกสักเดือนสองเดือนอีกสักเดือนสองเดือนจะกลับไปจำพรรษาที่เมืองไทยที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะพุทธองค์ตรัสว่าอนุรุทธะกิมพิละนันทิยะเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าก่อนแต่การตรัสรู้ว่างั้นนี่พุทธองค์จะเล่าเรื่องก่อนตรัสรู้ให้ฟังเพราะเรื่องของนิมิตทั้งหลายเรื่องนิมิตทั้งหลายแม้เรายังไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างเหล่านั้นก็หายไปการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเรานั้นได้จึงคิดว่าวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นเหมือนเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยความสมาธิของเรามันเคลื่อนไปเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกคือไม่ให้เกิดความสงสัยพระองค์ตรัสว่าเนี่ยเพราะความสงสัยเป็นเหตุทำให้สมาธิของเราเนี่ยมันเคลื่อนไปเมื่อเราเห็นแสงสว่างเห็นนิมิตที่เป็นแสงสว่างพอสมาธิเราเคลื่อนเนี่ยพอเกิดความลังเลเกิดความสงสัยสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างนั้นก็หายไปแสงสว่างนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะหายไปเพราะจิตของเราไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่มั่นคงสมาธิคลอนแคลนมันหวั่นไหวไปนะเราก็จะต้องพยายามที่จะไม่ให้สมาธิมันเคลื่อนแล้วก็โดยการที่ว่าไม่มีความลังเลสงสัยตัด
วิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่มันก็อยู่ในนิวรณ์อยู่ในนิวรณ์เอาไปเอามามันก็ไอตัวนิวรณ์นี่เองเนี่ยตัวนิวรณ์นี่มากั้นเนี่ยมากั้นขวางอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือตัดวิจิกิจฉาให้ได้แล้วสมาธิจะตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วแสงสว่างที่เกิดขึ้นนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นก็จะคงอยู่ไม่หายไป 2. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปจึงคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเรานั้นได้นะเรานั้นได้คิดว่าอมนสิการคือการไม่ใส่ใจอมนสิการที่เราเคยใช้กันว่าโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการก็อันเดียวกันอมนสิการเนี่ยคือการไม่ได้ทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายหรือไม่สนใจการไม่สนใจเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจใส่อย่างในอิทธิบาท4จะเรียกว่าวิมังสาเรียกว่าวิมังสาคือการเอาใจใส่ไตรตรองพิจารณาไม่เหินห่างไตรตรองตริตรองพิจารณาไม่เหินห่างอันนี้เรียกว่าอมนสิการการไม่ใส่ใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอมนสิการเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาและอมนสิการจะไม่เกิดแก่เราอีกนี่สองอย่างละคือ1วิจิกิจฉา2อมนสิการอมนสิการเอาอีกข้อหนึ่งหมดเวลาใกล้จะหมดเวลาโยมหมูตู้เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทได้คิดว่าถีนมิทะเกิดขึ้นแก่เราก็คือความง่วงเหงาหาวนอนก็คือนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์ห้านี่เองถีนะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อถีนมิทะเกิดขึ้นแก่เราเป็นเหตุถีนมิทะเป็นเหตุความง่วงเป็นเหตุก็ทำให้สมาธิเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนเราก็รูปที่เคยเห็นที่เคยจำได้รูปที่ได้เห็นมันก็หายไปเดินไปเราก็จึงทำไว้ในใจว่าจะไม่ให้วิจิกิจฉาถีนมิทะอมนะสิการเกิดขึ้นไม่ให้อมนสิการเกิดขึ้นโอโยมโอปานีสาธุโยมโอปานีมาแล้วโยมโอปานีโอ้สาธุเป็นท่านสุดท้ายจริงๆอันนี้เป็นท่านสุดท้ายจริงๆก็คือสรุปแล้วก็คือนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละวิจิกิจฉาถีนมิทะต่อไปข้อ4ก็จะเป็นความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นสมาธิก็เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนรูปที่ได้เห็นความจำเรื่องแสงจำแสงได้ก็หายไปนี่เป็นข้อที่4สุดท้ายนะสุดเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาหมดเวลาพอดีข้อที่4ต่อไปข้อที่5 6 7 8ยังมีอีกหลายข้อก็เป็นว่าวันนี้หมูตู้
คุณโยมหมูตู้เออโยมหมูตู้โยมโอปานีโยมโอปานีไม่เข้ามานานแล้วโยมโอปานีวันนี้เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยเข้าสู่เส้นชัยของรายการนะโอทนาขอบคุณกับทุกท่านที่ผ่านมาแล้วเข้าผ่านมาแล้วหลายๆท่านนะเอาไว้คุยกันใหม่อีกในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร